ครับสวัสดีท่านชมทางบ้านเพื่อนเพื่อนแฟนเพจของผมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้วันที่9นะครับพรุ่งนี้ก็คือวันที่10เมษา2553นะครับพรุ่งนี้ก็จะครบรอบ12ปีของการฆ่าประชาชนสองมือเปล่ากลางเมืองโดยกองทัพไทยในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรุ่งนี้นี่นะครับพวกเราหลายคนที่เป็นแกนนำนปช.เดิมก็จะไปร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนทุกท่านแล้วก็นำเอาพวงหรีดไปรำลึกวีรกรรมของวีรชนทุกท่านแล้วก็จะมีการปราศรัยเล็กๆน้อยๆกับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านขอเชิญเลยนะครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านทั้งที่เคยเข้าร่วมในเหตุการณ์และที่ไม่เคยเข้าร่วมในเหตุการณ์แต่จิตใจรักและต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยขอเชิญนะครับพรุ่งนี้เราก็มีมาตรการในการที่จะป้องกันโควิดอย่างรัดกุมนะครับเพราะข้อที่หนึ่งนี้คือเป็นการจัดงานกลางแจ้งที่จริงการจัดงานกลางแจ้งประการเดียวนี่ก็เท่ากับเป็นการป้องกันโควิดไปได้เยอะแล้วนะครับข้อที่สองก็คือว่าจะมีจุดให้ตรวจATK นะครับแล้วผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนผู้ไปร่วมงานทุกท่านก็คงจะได้มีโอกาสตรวจ ATK ของตัวเองแล้วเพราะขณะนี้การตรวจ ATK เป็นไปได้โดยง่ายดายโดยขออนุญาตใช้น้ำลายหรืออาจจะแย่โพรงจมูกและราคาก็ไม่แพงนักประมาณ50บาทโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องของผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่แม้อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคงได้ตรวจ ATK กันเรียบร้อยแล้วแล้วก็กราบเรียนทุกคนที่ตั้งใจจะไปช่วยกรุณาปิดสวมแมสนะฮะปิดปากแล้วถ้าเป็นไม่ได้ก็มีเฟสชิลด้วยนะครับก็เราพบกันพรุ่งนี้นะฮะงานก็จะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปแล้วอาจจะสิ้นสุดเวลาประมาณบ่ายสี่โมงนะครับงานก็ง่ายๆฮะเป็นการจัดพิธีกรรมรำลึกซึ่งเราก็ได้ทำมานะเมื่อปีที่แล้วเราก็ทำมาก็เรียบร้อยดีนะครับไม่มีปัญหาประการใดวันนี้ก็จะเป็นโอกาสนี้นะฮะในโอกาสนี้เป็นวันที่4หรือวันสุดท้ายที่ผมได้กราบเรียนท่านชมทางบ้านเอาไว้นะครับว่าผมจะ Facebook Live 4วัน6 7 8 9เพื่อทวงความจริงแล้วก็ทวงความยุติธรรมให้กับเหตุการณ์เมษาพฤษภา53ผมขอเริ่มที่เสแดงก่อนเลยนะครับเหตุผลที่ผมเริ่มที่เสแดงเนี่ยทั้งนี้เนื่องจากสืบเนื่องมาจากผมไปอ่านมานะฮะผมไม่ได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับพวกกองทัพไทยหรอกครับไม่มีโอกาสไปคุยกับพวกนายทหารเผด็จการในทหารที่เหี้ยมโหดอำมหิตนะฮะในทหารที่จิตใจแบบเดียวกับนาซีคือฆ่าประชาชนสนุกมือนะเห็นประชาชนแล้วฆ่าน้องเกดโดนยิง11นัดนะฮะเขาส่องกล้องเนี่ยมันเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าโดนเนี่ยโดนยิง11นัดแล้วก็วัดปทุมเนี่ยนะฮะเท่าที่ผมทราบจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เพื่อนทหารหลายคนเล่าให้ผมฟังเขาใช้วิธีการตั้งใจเลยนะในการที่จะยิงก็คือยิงรายแรกก่อนให้บาดเจ็บเขารู้ว่าพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงนี่รักกันเพราะนั้นพอบาดเจ็บปุ๊บจะมีคนที่สองเนี่ยมาประคองมาลากมาพยุงนะครับคนบาดเจ็บเนี่ยเข้าไปเยียวยารักษาพยาบาลในวัดปทุมเขาก็ยิงคนที่สองก็ถูกยิงเป็นศพนะสามเป็นศพสี่เป็นศพห้าเป็นศพหกเป็นศพผมจำไม่ได้แล้วน้องเกดน่าจะประมาณศพที่5หรือที่6นี่นะฮะน้องเกดโดน11นัดฮะท่านผู้ชมคิดดูสิครับเอามาหิดขนาดไหนแต่งชุดพยาบาลนะฮะแล้วท่านก็ทำหน้าที่พยาบาลที่ซ้ำไปทีนี้กลับมาประเด็นคือผมก็ไม่รู้นะทำไมเสแดงแล้วทำไมเป็นวันที่13ผมมารู้ทีหลังจากที่ไปอ่านเสนาธิปัตย์ก็เลยไปรู้ระบบคิดนะฮะผมค่อยๆเรียนรู้ระบบคิดเมื่อวานหรือวันก่อนนี่ผมก็ได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วเนี่ยผมนะฮะไม่นึกไม่ฝันเลยว่ากองทัพไทยในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือสชจะมาหิดขนาดนั้นจนถึงขนาดตั้งกองบัญชาการส่วนหน้าแล้วร่มเกล้าเนี่ยไปอยู่ในกองบัญชาการส่วนหน้าแล้วใครมันจะไปตัดสรู้ฮะว่าร่มเกล้าไปกองบัญชาการส่วนหน้ากองบัญชาการส่วนหน้าเนี่ยมีเฉพาะรบทัพจับศึกอย่างเช่นรัสเซียเข้าไปลุกลานปราบปรามคนยูเครนเนี่ยนะท่านผู้ชมครับมีคนเข้าโจมตีด่าว่าประนามรัสเซียอย่างรุนแรงซึ่งผมก็เห็นด้วยนะฮะต้องประนามฮะแต่ทำไมพวกคุณไม่ประนามทหารของสอชอทหารของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
ไม่ประณามรัฐบาลพิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ยิงหัวกบาลเนี่ยสมองกระจายนะฮะกระโดกระเบิดกระจุยไปในอากาศสมองเละฟุ้งกระจายไปในอากาศและเด็กๆฮะเด็กชายอีสาก็ถูกยิงฮะตรงสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์นะครับตรงบริเวณราชปรารภแล้วก็มีเด็กชายคุณากรหรือเปล่าถ้าผมจําชื่อผิดขอประทานอภัยด้วยก็โดนยิงฮะตรงบริเวณถนนเรียกอะไรนะถนนราชปรารภหรือเปล่านะฮะใกล้ๆซอยรางน้ําเนี่ยตอนนั้นยิงตายรายเรียงกันประมาณ3-4ศพแล้วก็มีนักดนตรีคนหนึ่งผมจําวงไม่ชัดเจนจะเป็นบาซูหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะก็โดนยิงตายฮะเขาอยู่บนแฟลตเนี่ยก็ไม่ได้รู้อีหนุ่ยเนี่ยทหารเขาเล็งยิงฮะเล็งยิงแล้วยิงตายเลยแล้วก็มีนะครับมีเจ้าหน้าที่พยาบาลแต่งชุดพยาบาลชัดเจนผมจําไม่ชัดเจนแล้วนะครับน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลวชิระหรือเปล่าหรือของโรงพยาบาลกลางผมไม่แน่ใจโดนยิงฮะพวกนี้ก็มีกล้องอ่ะติดกล้องเล็งยิงอ่ะเขาก็รู้ว่าเป็นพยาบาลก็ยังตั้งใจจะยิงที่ผมแปลกใจก็คือทําไมเป็นเสแดงและทําไมเป็นวันที่13ผมไปถึงบางอ้อก็ต่อเมื่อผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือของเสนาธิปัตย์ผมจึงมากราบเรียนท่านผู้ชมนะแล้วผมเองขออนุญาตด้วยความเคารพนะที่เรียกว่าโกรธแค้นก็ยังโกรธแค้นอยู่นะครับนะครับคือในทหารเนี่ยนะฮะผมจําได้ว่าเป็นเสื้อคัพเมืองวิกจอร์ดเนี่ยเขาก็เป็นคนพูดไว้ว่าทหารเนี่ยเขาจะไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนและเสแดงไม่ใช่พลตรีแห่งกองทัพบกไทยเหรอครับเสแดงนี่มีคุณูปการต่อกองทัพบกไทยเยอะนะฮะแล้วก็สร้างคุณงามความดีไว้เยอะและสร้างบุญคุณให้กับคนระดับสูงในปัจจุบันเนี่ยหลายคนและไม่มีใครอีนางขังขอบกับการถูกยิงของเสแดงเลยนะครับวันนั้นเนี่ยนะฮะคือวันที่13ผมไปเพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งรู้จากการอ่านเสนาธิปัตย์ว่าฝ่ายปราบปรามของรัฐบาลพิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยเขามุ่งหมายในการที่จะเผด็จศึกลบรวดเลยนะฮะเขาตั้งใจลบรวดเลยใช้กองทัพขนาดยักษ์และใช้กําลังพลเต็มที่นะทุกอย่างเต็มที่ทุ่มลงไปเต็มที่เนี่ยนะแล้ววิธีการวางแผนเขาคือเขาใช้หลักว่าเด็ดหัวก่อนเขาถือว่าเสแดงเนี่ยเป็นผู้บัญชาการทางการทหารของคนเสแดงซึ่งผิดฮะเพราะเสแดงไม่ได้อยู่ในแกนนําเสแดงนี่ท่านมีคุณูปการในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นทหารประชาธิปไตยที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของกองทัพไทยนะอันนี้ผมเคารพนะแต่ว่าเสแดงท่านมีระบบคิดไปอีกแบบหนึ่งที่ไม่ตรงกับทางนปช.เพราะนปช.นี่ยืนยันสันติวิธีแต่เสแดงเขาเสนอแก้3ประการฮะก็คือกองทัพติดอาวุธนะฮะแล้วลบด้วยอาวุธนะฮะแล้วก็พรรคการเมืองซึ่งต้องเป็นพรรคปฏิวัตินะฮะแล้วก็แนวร่วมต้องเป็นแนวร่วมปฏิวัติด้วยนะครับเสแดงเข้าไปลอกเอาความคิดของเหมาเจ๋อตงมาส่วนตัวผมคิดว่าเสแดงคงไม่เข้าใจนะครับการปฏิวัติที่นําโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่นําโดยประธานเหมาเพราะเสแดงท่านอยู่ในกองทัพไทยซึ่งกองทัพไทยนี่เขาไม่นําความคิดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาศึกษาหรอกครับเขาไม่นำเอาประวัติของเหมาเจ๋อตงหรือระบบคิดของเหมาเจ๋อตงมาศึกษาเพราะฉะนั้นผมเข้าใจผมเองว่าเสแดงไม่เข้าใจครับเพราะเราไม่มีพรรคการเมืองปฏิวัติที่มีคุณภาพแบบเดียวพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะแล้วก็ไม่มีแนวร่วมที่มีคุณภาพแบบเดียวกับแนวร่วมต่อต้านญี่ปุ่นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและไม่มีกองทัพปฏิวัตินะฮะที่เรียกว่ากองทัพปลดแอกประชาชนจีนมันไม่มีฮะเพราะจะเอาแก้ว3ประการเนี่ยมาใช้กับประเทศไทยไม่ได้ตรงนี้เป็นเรื่องที่ต่างกันแต่เราเคารพจิตใจสูงส่งจิตใจวีระอาหารจิตใจที่รักประชาธิปไตยพร้อมพลีชีพเพื่อประชาธิปไตยได้คณิฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาไปมองว่าเสแดงเนี่ยเป็นผู้บัญชาการกองทัพติดอาวุธของคนเสื้อแดงซึ่งผมได้กราบเรียนท่านชมและยืนยันแล้วนะครับว่าเราไม่มีกองกำลังติดอาวุธเราไม่มีกองกำลังติดอาวุธชายชุดดำแม้แต่คนเดียวไม่มีนะฮะนักข่าวเนี่ยป้วนเปี้ยนถ่ายรูปทุกซอกมุมและเดินตลอด24ชั่วโมงผมอยู่ในม็อบตั้งแต่ผ่านฟ้าแล้วก็ไปที่ราชประสงค์แต่ละวันเนี่ยผมนอนน้อยมากแล้วผมก็คุกคีตีโมงกับประชาชนและคุกคีตีโมงกับนักข่าวไม่มีนักข่าวสักคนหนึ่งเลยนะครับที่จับภาพว่าคนเสื้อแดงเนี่ยติดอาวุธและนักข่าวที่มีโอกาสไปคุกคีตีโมงนั่งกินข้าวนะฮะนั่งเอาข้าวเหนียวจุ่มปลาร้านะฮะจุ่มแจวแล้วก็กินแจวบองแจวปลาร้าปลาแดกอะไรเนี่ยเต็มไปหมดคุกคีตีโมงอย่างเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันหมดเลยนะครับไม่เคยปรากฏเพราะฉะนั้นที่กองทัพไทยเขาสร้างเรื่องเท็จหาว่าเรามีกองกำลังติดอาวุธเนี่ยแล้วก็สร้างเรื่องเท็จต่อไปว่าเสแดงเนี่ย
เป็นผู้บัญชาการฝ่ายอาวุธฝ่ายติดอาวุธของคนเสื้อแดงซึ่งเป็นเรื่องโกหกนะฮะเพราะนั้นเขาก็เลยตั้งเป้าเลยในการที่จะเด็ดชีพเสแดงไปอ่านดูในเสนาธิปัตย์นะฮะเขาบอกว่าหน้าที่มีสองอย่างก็คือว่าต้องเด็ดหัวทางการเมืองซึ่งเขาหมายถึงวีระมุกสิกพงศ์ซึ่งตอนนั้นวีระนะฮะก็มีเหตุการณ์ต่างๆซึ่งนี้ผมขออนุญาตที่จะใช้เวลาอื่นแล้วกันใช้วันเวลาอื่นหรือใช้โอกาสอื่นในการที่สนทนาท่านเขาลงท่านเขียนเองนะฮะว่าลงรถไฟที่บางซื่อนะฮะท่านจะไม่ไปถึงหัวลำโพงขอลงรถไฟที่บางซื่อทั้งฝ่ายรัฐะก็ในนั้นเขียนเลยว่าถือว่าประสบผลสำเร็จก็คือว่าเด็ดหัวฝ่ายการเมืองไปแล้วคือวีระเนี่ยเขาวางมือไปแล้วจึงมาที่สองไงฮะแล้วจึงมาเป็นวันที่13เพราะผมอ่านหนังสือเสนาธิปัตย์เนี่ยก็เพิ่งมาทราบว่าแผนการในการปราบปรามเขานี่เริ่มวันที่13เพราะฉะนั้นวันนั้นเลยเนี่ยท่านผู้ชมยังจํากันได้เนี่ยคือเสแดงเนี่ยท่านเป็นคนวีระอาจหาญมากแล้วไม่กลัวแล้วผมเชื่อว่าเสแดงเขาไว้วางใจกองทัพบกว่ากองทัพบกนี่คงไม่ฆ่าเขาในฐานะที่เขาเป็นพลตรีกองทัพบกนะฮะแล้วก็ได้ทําคุณงามความดีกับกองทัพบกมีจํานวนมากพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นเขาคงไม่กลัวเขาไม่คิดว่าจะมีใครฆ่าเขาก็ปรากฏว่าแผนละเอียดเลยก็คือมีคนเขาเรียกว่านางนกต่อหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่มีคนเขาเล่าให้ฟังว่าคนที่ไปติดต่อสายแดงเพื่อทาบทามสายแดงมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวต่างประเทศก็คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วก็พาไปตรงจุดที่ลงรถไฟใต้ดินนะตรงข้ามกับโรงแรมดุสิตธานีตรงจุดนั้นพอถึงเวลาที่นัดหมายตูมเนี่ยก็มีคนเล่าอีกนะฮะว่ามีการส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือเป็นสัญญาณฮะกระสุนดังกล่าวก็มาเลยที่จริงถ้าจะเอากันจริงๆนะรัฐบาลพิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ดีหรือรัฐบาลที่ต่อเนื่องกันมาก็ดีนะฮะผมตำหนิติเตียนทุกรัฐบาลนะไม่ใส่ใจในการที่จะหาฆาตกรที่ยิงเสแดงเพราะวิถีกระสุนเนี่ยสามารถที่จะวัดได้วิทยาการทันสมัยปัจจุบันเนี่ยนะเอากระโหลกเนี่ยไปพิสูจน์เนี่ยก็สามารถที่จะลากวิถีกระสุนได้เสร็จแล้วคุณก็สามารถที่จะใช้แสงเลเซอร์ปกตินี่นะฮะจากตึกสูงๆรายล้อมทางรถไฟทางลงรถไฟใต้ดินตรงจุดที่เสแดงโดนยิงแล้วก็สร้างแบบจำลองสิครับสร้างแบบจำลองทำอย่างนี้สัก 3-4 เดือนก็พอจะรู้ว่ากระสุนเนี่ยยิงมาจากตึกไหนเมื่อเป็นตึกไหนเนี่ยก็พอจะรู้ว่าวันเวลานั้นเนี่ยมีทหารขึ้นไปที่ตึกหรือเปล่าเพราะตึกมันต้องมีเจ้าของแล้วตึกนี้มันต้องมีรปภ.ประจำชั้นด้วยเพราะนั้นรู้แต่ไม่มีใครเอาใจใส่เรื่องนี้เลยนะฮะเพราะนั้นนี่ผมก็เลยฝากท่านชมไว้ว่าท่านชมครับช่วยผมด้วยนะฮะผมพูดตลอดเนี่ยว่าเรื่องเสแดงทําไมไม่มีใครเอาเรื่องเอาราวชันสูตรพลิกศพแล้วก็ส่งเรื่องต่อศาลเพื่อให้มีคําสั่งการตายแล้วก็ควานหาคนยิงมันต้องอยู่ในตึกสูงรอบๆซึ่งมีไม่กี่ตึกหรอกไปนับดูไม่ถึง10ฮะแล้วถ้าจําลองเหตุการณ์โดยใช้เลเซอร์เนี่ยนะจําลองวิถีกระสุนเนี่ยแล้วก็ดูวิถีกระสุนจากกระโหลกเนี่ยนะก็สามารถที่จะพิสูจน์ทราบได้ว่าฆาตกรน่าจะอยู่บนตึกไหนเป็นใครนะถ้าเป็นพลเรือนก็ไปจับมาถ้าเป็นทหารก็ไปดูซิว่าหน่วยไหนผู้บัญชาสั่งมาหรือเปล่าแต่ผมอ่านในเสนาธิปัตย์ผมสงสัยผมเองนะครับว่านี่เป็นการวางแผนของฝ่ายปราบปรามในสมัยโน้นแน่นอนเพราะเขาบอกเลยว่าเริ่มต้นด้วยการเด็ดหัวเสแดงไว้ที่13จากนั้นก็ลุยเข้าไปเพราะกระบวนการในการปราบปรามคนเสื้อแดงนี่นะฮะเอารถเข้าไปยึดครองถนนพระราม4นะครับตั้งแต่4แยกสารแดงไปจนถึงสะพานลอยไทยเดนมาร์กนะตรงนั้นนะฮะแล้วก็ตรงสนามมวยลุมพินีก็มีคลิปนะฮะที่มีฐาน2คนคนนึงยืนอยู่แล้วคนนึงก้มอยู่แล้วยิงเนี่ยคนยืนบอกเฮ้ยมันล้มลงไปแล้วหยุดไอ้นี่ก็ยังระดมยิงอย่างบ้าเลือดเลยไอ้คนยิงมันก็ก้มลงมายิงอีกแล้วก็มีคลิปหนึ่งนะฮะมีทหาร4-5คนก็ตรงบริเวณถนนพระราม4ใกล้ๆกับบริเวณสนามมวยลุมพินีเก่านะฮะบอกว่าอริสมันอยู่ไหนวะอริสมันอยู่ไหนวะเห็นไหมฮะเขาจงใจในการที่ยิงเพราะนั้นเสแดงนี่เป็นศพแรกไปอ่านดูในเสนาธิปัตย์นะฮะนี่เป็นการชัดเจนเลยนะครับว่ารัฐบาลพิสิทธิ์เวชชาชีวะตั้งใจวางแผนในการฆ่าคนเสื้อแดงประชาชนที่มาเรียกร้องให้ยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนโดยสันติวิธีแต่เขาใช้วิธีการฆ่าถ้าย้อนหลังกลับไปยิ่งเห็นชัดนะอยู่ๆก็เอาทหารมากระจุกตัวอยู่ในวัดเนี่ยเป็นระดับกองพันเนี่ยหลายกองพันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัดสมณวิหารนะครับวัดมกุฏกษัตริยารามวัดแคนางเลิ้งนะครับแล้วก็วัด
ตรีทศเทพวัดแถวนั้นประมาณ7-8 วัดนะฮะแล้วก็สนามม้านางเลิ้งแล้วโรงเรียนวัชิราวุธนี่เอาเต็มเลยนะฮะแล้วตอนที่เราโยกไปตั้งที่สี่แยกลาดประสงค์เนี่ยเขาก็เอาทหารเนี่ยเข้าไปประมาณ7-8 กองพันนะฮะในสวนลุมเนี่ยเพราะฉะนั้นที่กล่าวหาคนเสื้อแดงไปสิงสถิตอยู่ในสวนลุมนี่ไม่ใช่อ่ะพวกกองทัพเนี่ยเขาไปสำรวจชัยภูมิพื้นที่หมดแล้วผมเข้าใจว่าเขาคงจะซุกอาวุธอะไรต่างไว้ในนั้นพอสมควรเพราะฉะนั้นกรณีเสือแดงนะฮะน่าเศร้ามากแล้วก็เป็นการยืนยันเลยนะครับว่าฝ่ายรัฐบาลพิสิทธิ์เวชชาชีวะสอชอเนี่ยวางแผนในการฆ่าประชาชนอย่างอำมหิตแล้ววันนี้เนี่ยการตายของเสือแดงก็ล่องลอยไปอยู่ในสายลมผมอยากจะฝากท่านผู้ชมของผมทุกท่านนะฮะช่วยคณะจดจําเรื่องนี้แล้วบอกเล่าเรื่องนี้ให้กับลูกหลานต่อไปว่าทวงความยุติธรรมให้กับเสือแดงด้วยไม่ใช่เสือแดงคนเดียวแต่เสือแดงเป็นบุคคลซึ่งเด่นดังและมีพี่น้องประชาชนจํานวนไม่น้อยชื่นชมและศรัทธาในวีรกรรมและในการเสียสละของเสือแดงผมก็เสียใจและผมก็ขอคารวะเสือแดงด้วยเช่นกันนะแล้วผมก็เรียกร้องให้ทุกคนช่วยกันผมก็จะช่วยกันทั้งผมจะพูดไปเรื่อยๆมีโอกาสเนี่ยผมก็จะเดินเรื่องผมนะคราวนี้เรื่องที่สองที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือเรื่อง6 ศพวัดปทุมนะฮะจริงๆเนี่ยพอ10 เมษายนนะเรานึกว่าเขาควรจะเลิกนะควรจะเลิกคิดฆ่าประชาชนได้แล้วแล้วก็ใช้วิธีการยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนนะครับเขาพยายามมาต่อรองตอนนั้นมันมีศพเกิดขึ้นแล้วประชาชนเนี่ยโดนยิงตาย2 มือเปล่านะสมองกระจุยนะแล้วก็ระดับอกเนี่ยตัดขั้วหัวใจตัดปอดตัดอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะนะครับเป็นจำนวน22 ศพเพราะฉะนั้นต้องมีคนรับผิดชอบนะรัฐบาลพิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็สุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงผอ.ส.ช.ต้องรับผิดชอบนะ2 คนนี้อย่างน้อยต้องเข้ากระบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเราก็เติมข้อเรียกร้องไปอีกข้อหนึ่งก็คือไม่เพียงแต่ยุบสภานะฮะแต่คุณ2 คนนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อหน้าสายตาของประชาชนทั้งประเทศเขาไม่ยอมในข้อหลังนะแล้วเขาพยายามใช้เอาข้อแรกเนี่ยมาสร้างความชอบธรรมให้กับพวกเขาโดยเขาบอกว่าเนี่ยเขายอมเลยนะแต่เดือนพฤศจิกายนนั่นแหละมันได้ยังไงถ้าเดือนพฤศจิกายนพวกเราชุมนุมกันเดือนเมษาเนี่ยพฤษภาเนี่ยพอสลายตัวไปก็ปราบหรือตามฆ่าเลยเห็นไหมฮะฝั่งโขงเห็นไหมฮะโดนฆ่ายัดแท่งปูนเนี่ยในกรุงเทพก็อย่าไปคิดว่าเขาไม่ฆ่านะอย่าไปคิดว่าเขาไม่ฆ่านะมีโอกาสที่เขาจะฆ่าได้เช่นกันท่านนายกทักษิณก็โดน5 ครั้งนะฮะโดน5 ครั้งแล้วมีคาร์บอมตรงบริเวณสะพานสังฮีนะฮะเดชบุญวันนั้นเนี่ยท่านออกไปทำงานช้าหน่อยไม่งั้นเรียบร้อยฮะแล้วถ้าระเบิดตรงนั้นเนี่ยนะเห็นบอกว่ามีคนเข้าไปคำนวณผมไม่รู้นะผมไม่มีความรู้ทางด้านระเบิดเขาคำนวณว่ารัศมีระเบิด2 กิโลเมตรจากจุดของสะพานสังฮีไปดูแล้วกันผมไปดูแล้วนี่มีโรงเรียนใหญ่ๆอยู่2 โรงแต่โรงเรียนมีนักเรียนประมาณ2,000 คนเพราะนั้นถ้าระเบิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนักเรียนก็อาจจะบาดเจ็บล้มตายก็ได้นี่แหละจงใจในการที่ฆ่าทักษิณที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะและขณะเดียวกันก็ระเบิดบนที่นั่งเครื่องบินนะเดชบุญวันนั้นนะโอ้เข้ามาช้ามันเลยระเบิดก่อนเพราะมันตั้งเวลาไว้นี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตั้งใจฮะรัฐบาลพิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับสอชอในสมัยนั้นตั้งใจในการที่จะฆ่าประชาชนแล้วก็มาตลอดเลยวันที่10 เมษายนเนี่ยเราก็นึกว่าเขาจะเลิกนะคือยุบสภาและคืนอำนาจซึ่งมันง่ายมากเสร็จแล้วเราก็เลยต้องการที่จะเอานายกรัฐมนตรีพิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็ผอ.ส.ช.สุเทพทือกสุบรรณเข้าดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะต่อหน้าสาธารณชนนะไม่ใช่มุกมิดนะฮะทำเป็นข่าวใหญ่โตเลยเพื่อจะได้เป็นการผูกมัดประชาชนทั้งประเทศและคนทั่วโลกจะได้ผูกมัดว่า2 คนนี้เนี่ยเข้าสู่กระบวนการในการดําเนินคดีแล้วมาจนถึงวันนี้นี่มันลอยไปในสายลมในที่ผมกราบเรียนท่านผู้ชมแล้วนะปปช.เขาอ้างว่าพวกเรามีกองกำลังติดอาวุธชายชุดดำนะการชุมนุมของปปช.เป็นการชุมนุมที่ไม่สงบไม่ปราศจากอาวุธมีกองกำลังติดอาวุธดังนั้นจึงมีความชอบธรรมที่รัฐบาลพิสิทธิ์เวชชาชีวะจะใช้กําลังกองทัพเนี่ยในการเข็นฆ่าปราบปรามสังหารประชาชนเพราะนั้นเขาก็เลยยกฮะคดีเนี่ยหรือเรื่องที่เรายื่นร้องเรียนไปเนี่ยยกแต่วันนี้มีเรื่องใหม่เกิดขึ้น2 เรื่องก็คือคำพิพากษาถึงที่สุดของชายชุดดำ5 คนยกฟ้องแปลว่ามันไม่มีกองกำลังติดอาวุธชายชุดดำจริงและคำพิพากษาเรื่องการเผาตลาดหลักทรัพย์ซึ่งศาลฎีกาเขียนชัดๆเลยนะครับว่าการเผาตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไม่ใช่จราจรไม่ใช่เกิดขึ้นเกี่ยวโยงกับการชุมนุมของคนเสื้อแดงเพราะนั้นตรงนี้นี่เป็นข้อมูลใหม่ปปช.ทราบไหมครับพวกคุณเนี่ย
อ่านหนังสือพิมพ์ก็เท่ากับผมนั่นแหละเพราะนั้นไม่จําเป็นที่พวกผมต้องไปยื่นเนี่ยพวกคุณต้องรู้ว่าเมื่อความจริงปรากฏต่อหน้าพวกคุณแล้วคุณสามารถที่จะหยิบยกความจริงดังกล่าวเนี่ยมาดําเนินเรื่องต่อได้นี่คุณต้องจงใจเจตนาในการที่เข้าข้างคนผิดหรือเปล่าครับแล้วความยุติธรรมอยู่ที่ไหนครับคราวนี้มา6 ศพนะฮะเพราะนั้นจากวันที่13เป็นต้นไปนี่ก็ทยอยฆ่าไปเรื่อยๆนะที่ผมเล่าบางส่วนเท่านั้นเองนะตรงซอยแหล่งน้ําก็หลายศพตรงสถานีแอร์พอร์ตลิงก์ก็หลายศพตรงถนนรางน้ําก็หลายศพนะแล้วตรงถนนพระราม4ก็หลายศพไอ้คลิป2 อันที่ดังระเบิดเถิดเทิงอยู่ในเน็ตตอนนี้ก็ยังปรากฏอยู่มั้งนะก็บนถนนพระราม4ฮะตรงใกล้ๆกับเยื้องๆกับสนามมวยลุมพินีคราวนี้เรื่อง6 ศพวัดปทุมเนี่ยนะครับผมขออนุญาตที่จะเรียนว่าเรื่องนี้มันยื้อกันมานานจริงๆเนี่ยโดยหลักประมวลกฎหมายวิทยาเนี่ยเขาบอกชัดเลยนะครับว่าถ้ามีการตายผิดธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยต้องมีการชันสูตรพลิกศพทันทีแล้วก็นําเสนอต่อศาลเพื่อมีคําสั่งการตายว่าคนตายชื่ออะไรและใครเป็นคนฆ่าให้ตายหรือตายจากสาเหตุอะไรนะครับแล้วก็ต้องทําภายใน1 เดือนและสามารถยืดออกไปได้แต่ละครั้งละเดือนครั้งละเดือนครั้งละเดือน3 ครั้งแต่ดูสิครับตลอดช่วงสมัยของรัฐบาลพิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ได้ดําเนินการส่งเรื่องให้กับศาลนะฮะแล้วมันต้องไปตั้งต้นใหม่เลยตั้งต้นใหม่ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เพราะว่ายิ่งลักษณ์เข้ามาเนี่ยต้องตั้งต้นใหม่แล้วก็ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยส่งเรื่องเพื่อให้ศาลเนี่ยมีคําสั่งการตายเพราะฉะนั้นการคําสั่งการตายขนาดนี้เนี่ยส่งเรื่องไปแค่19 เรื่องนะฮะอีกประมาณ60-70 ศพเนี่ยยังไม่ได้ส่งเรื่องไปนะมันผลชันสูตรพลิกศพอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มาถึงวันนี้มันคงจะยากไปทุกทีแล้วเพราะมันห่างจากวันนั้นมาตั้ง12 ปีถ้านับเป็นวันต้องคูณเพิ่มเข้าไปสิครับประมาณ4,000 กว่าวันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นหลักฐานต่างๆมันเลือนไปหมดแล้วนี่คือวิธีการของฝ่ายเผด็จการเขาปล่อยให้เรื่องต่างๆนี่เลือนไปทีนี้พอมาในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยฝ่ายประชาชนเนี่ยนะฮะฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยได้เป็นรัฐบาลเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยก็ทำงานเรื่องนี้เนี่ยอย่างขมักเขม้นจนสามารถที่จะส่งเรื่องไปยังศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งการตายได้19 รายนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยศาลท่านชี้มาว่าตายจากกระสุนจากฝ่ายทหารนะฮะเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าใครยิงเพราะทหารที่มานี่มันเยอะเหลือเกินนะมีประมาณ2 หรือ 3 ศพเนี่ยที่ท่านไม่ได้บอกว่าตายจากกระสุนนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปดูรายละเอียดเนี่ยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในการบาดเจ็บวันนั้นนั่นแหละแล้วส่งผลให้เขาทรุดหนักลงแล้วเขาก็ไปรักษาอาการเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตไปคราวนี้มาดูนะฮะ6 ศพวัดปทุมขออนุญาตขอบคุณข่าวสดนะฮะผมมาจากข่าวสดฉบับวันที่4 ธันวา 2561เปิดคำสั่งศาลคดี6 ศพวัดปทุมพนารามในเหตุการสลายการชุมนุมปี53หลังดีเอสไอสั่งงดสอบด้วยเหตุผลหาคนยิงไม่เจอสมัยนู้นนะฮะทั้งที่ศาลชี้ชัดๆใครยิงจากไหนมีตัวตนจริงๆ6 ศพวัดปทุมกรณีที่มีรายงานข่าวแจ้งว่าคดีสลายการชุมนุมเมษาพฤษภาปี53กรมสอบสวนคดีพิเศษสั่งงดการสอบสวนเหตุผู้เสียชีวิต6 ศพในวัดปทุมพนารามเมื่อวันที่19 พฤษภาคม 2553ด้วยเหตุผลที่ว่าหาตัวคนยิงไม่เจอท่านผู้ชมฟังดูสิครับ DSA สมัยนู้นของสมัยใครก็ไม่รู้ลองไปหาดูกันเองก็แล้วกันนะมันยิงมาจากรถไฟฟ้าแล้วก็มีการอธิบายฝ่ายขวาเนี่ยอธิบายบอกว่าข้างล่างมีการยิงคือยิงทหารน่ะทหารก็เลยยิงสวนลงมาแล้วมีการอธิบายนะว่ากระสุนของคนข้างล่างเนี่ยมันโค้งได้โค้งแบบบูมแมรงได้ซึ่งมันเป็นทฤษฎีที่ประหลาดที่ลึกที่สุดในโลกกระสุนมันโค้งได้ยังไงฮะกระสุนมันมีตามีสมองมีหัวเหรอมีปืนมีขามีมือเหรอที่จะวิ่งไปได้กรณีที่มีรายงานข่าวแจ้งว่าคดีสลายการชุมนุมเมษาพฤษภาปี53กรมสอบสวนคดีพิเศษสั่งงดการสอบสวนเหตุผู้เสียชีวิต6ศพในวัดปทุมพนารามเมื่อวันที่19/53ด้วยเหตุผลที่ว่าหาตัวคนยิงไม่เจอจึงแจ้งข้อกล่าวหาไม่ได้ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่6 สิงหา 2556โดยศาลอ่านคำไต่สวนเชิญสูตรพลิกศพคดีหมายเลขดำที่ช.5/2555ที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้4ยื่นคำร้องให้ศาลไต่สวนชันสูตรพลิกศพการตายของนายสุวรรณศรีรักษาอายุ30อาชีพเกษตรผู้ตายที่1อัธชัยชุมจันทร์อายุ28บัณฑิตคณะนิติศาสตร์รามคำแหงผู้ตายที่2มงคลเข็มทองอายุ36เจ้าที่อาสามูลนิธิปอเต็กตึงเขาเห็นชัดๆนะฮะ
ผู้ตายที่3นายรบสุขสถิตอายุ66อาชีพพนักงานขับรถรับจ้างในสนามบินผู้ตายที่4นางสากมลเกตอัคคหาเนี่ยน้องเกตนะอายุ25อาชีพพยาบาลอาสาผู้ตายที่5เนี่ยศพที่5เห็นไหมที่ผมเรียนเนี่ยเขาแต่งชุดนะฮะเพราะนั้นคนยิงเนี่ยนะครับเห็นชัดแล้วก็จากคําสั่งการตายเนี่ยท่านยืนยันนะทุกศพไม่มีเขม่าวดินปืนแปลว่าไม่ได้ยิงต่อสู้กับทหารขบวนแล้วคุณยิงเขาทำไมคนไม่มีอาวุธอยู่ในมือไม่มีปืนอยู่ในมือเนี่ยและนายอัครเดชขันแก้วอายุ22อาชีพรับจ้างผู้ตายที่6ทั้งหมดถูกยิงเสียชีวิตในวัดปทุมวนารามในเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวันที่19พฤษภา2553น่าเชื่อว่าเป็นการตายที่เกิดขึ้นโดยการทําของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ขอให้ศาลทำการไต่สวนและมีคําสั่งแสดงว่าผู้ตายคือใครที่ไหนตายที่ไหนตายเมื่อไหร่เหตุและพฤติกรรมที่ตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150ผมต้องขออภัยที่เมื่อวานสื่อนั้นผมจําเลขมาตราไม่ได้นี่ก็ได้เลขมาตราแล้วนะครับมาตรา150ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานของผู้ร้องและญาติผู้ตายทั้ง6อันประกอบด้วยประจักษ์พยานและพยานแวดล้อมกรณีและผู้เชี่ยวชาญต่างๆข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าศาลนะครับผู้ตายที่1และที่3ถึงที่6 1 3 4 5 6ถึงแก่ความตายเพราะถูกยิงด้วยกระสุนปืนความเร็วสูงขนาดจุด223หรือ 5.56 มม.จากเจ้าพนักงานซึ่งเป็นฐานสังกัดกองพันจู่โจมกรมรับกรมรบพิเศษที่3ค่ายเอราวัณนี่อ่านมาจากข่าวสดนะฮะและจากคําสั่งการตายของศาลนะฮะเป็นฐานสังกัดกองพันจู่โจมกรมรบพิเศษที่3ค่ายเอราวัณที่ประจําการอยู่บนรางรถไฟฟ้า BTS นี่ไงฮะจะไปบอกว่าหาคนยิงไม่ได้นี่ไงผู้ตายที่2เมื่อสักครู่นี้ท่านระบุ1แล้วก็3 4 5 6ขาด2นะคราวนี้ผู้ตายที่2ถึงแก่ความตายเพราะถูกยิงด้วยกระสุนปืนความเร็วสูงขนาดจุด223หรือ 5.56 มม.จากเจ้าพนักงานซึ่งเป็นฐานสังกัดกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่11รักษาพระองค์เมื่อสักครู่นี้กรมรบพิเศษที่3ค่ายเอราวัณนี่กรมฐานราบที่10 31รักษาพระองค์ที่ประจำการอยู่บนถนนพระราม1จึงมีคำสั่งว่าผู้ตายที่1คือสุวรรณศรีรักษาผู้ตายที่2คืออัจฉัยชมจันทร์ผู้ตายที่3คือมงคลเข็มทองผู้ตายที่4คือรบสุขสถิตผู้ตายที่5คือนางสากมลเกตอัคคหาสผู้ตายที่6คือนายอัครเดชขันแก้วถึงแก่ความตายในวัดปทุมวนารามราชวรวิหารแขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่19พฤษภาคม2553เวลากลางวันเหตุและพฤติกรรมที่ตายสืบเนื่องมาจากถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาดจุด223หรือ 5.56 มม.ซึ่งวิถีกระสุนปืนยิงมาจากเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยอยู่บนรางรถไฟฟ้า BTS หน้าวัดปทุมวนารามและบริเวณถนนพระราม1ซึ่งเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณแยกราชประสงค์ตามคำสั่งของศูนย์ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอทสอชอเป็นเหตุให้ผู้ตายที่1มีบาดแผลกระสุนทะลุปอดและหัวใจเสียโลหิตปริมาณมากเห็นไหมยิงปอดนะฮะยิงหัวใจนะผู้ตายที่2มีบาดแผลกระสุนปืนทะลุทำลายปอดนะระดับนี้ฮะก็คือมุ่งยิงหัวใจนั่นแหละผู้ตายที่3มีบาดแผลกระสุนปืนทำลายปอดหัวใจตับผู้ตายที่4มีบาดแผลกระสุนปืนทำลายปอดตับผู้ตายที่5มีบาดแผลกระสุนปืนทำลายสมองฮะน้องเกดเนี่ยโดนยิงสมองฮะ11นัดนะฮะผู้ตายที่6มีบาดแผลกระสุนปืนทะลุเข้าช่องปากโดยยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ลงมือทำหมายถึงว่าคนยิงผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการอ่านคำสั่งศาลกล่าวสรุปท่านกรุณากล่าวสรุปวันนั้นผมนั่งอยู่ในห้องฟังคำสั่งฮะแล้วท่านกรุณามากเพราะว่าท่านอ่านยาวประมาณ2ชั่วโมงเศษนะฮะสุดท้ายท่านก็เห็นใจคนฟังแล้วมันยาวอ่ะเพราะนั้นคงจะจับมาเชื่อมโยงกันลำบากเพราะความตั้งความสนใจของคนนี้จะอยู่ประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงผมถึงพยายามทำ Facebook Live ประมาณครึ่งชั่วโมงนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการอ่านคำสั่งศาลกล่าวสรุปประเด็นให้ผู้ที่เข้าร่วมฟังด้วยว่า1เกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานทหารนะฮะในนี้เขาไม่ได้เขียนนะผมถ้าที่จํานะจากความทรงจําผมนะท่านบอกเลยจากรางรถไฟฟ้า BTS นะหน้าวัดปทุมอ่ะนี่จากความทรงจํานะผู้ตายทั้ง6ไม่มีคราบขม่าวดินปืนที่มือทั้ง2ข้างแปลว่าทุกศพเนี่ยไม่ได้ยิงต่อสู้การตรวจอาวุธการตรวจยึดอาวุธในวัดปทุมวนารามไม่เชื่อว่าจะมีการตรวจยึดจริงเพราะว่าหลังจากนั้นนี่ถ้าท่านยังจําได้เฉยไก่อูนะฮะสันเสริญแก้กำเนิดนะครับ
ท่านโอ้โหเอาอาวุธเพียบเลยทั้งปืนอาก้าสารพัดปืนนะอาวุธสงครามทั้งหมดอะเยอะแยะไม่หมดนะมีทั้ง M79ด้วยกำมังกองด้วยกำมังแล้วก็ระเบิดมือถือขว้างอะไรต่างเต็มไม่หมดแล้วก็เอาผู้สื่อข่าวเอาทูตต่างประเทศที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดไปแถลงข่าวศาลท่านบอกว่าการตรวจยึดอาวุธในวัดปทุมพนารามไม่น่าเชื่อว่าจะมีการตรวจยึดจริงและ4กรณีชายชุดดำไม่ปรากฏว่ามีชายชุดดำอยู่ในบริเวณดังกล่าวศาลท่านยืนยันอย่างนี้เลยนะโดยศาลมีคำสั่งให้นำคำสั่งที่ส่งต่อให้พนักงานอัยการเพื่อดำเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150นี่ไงผมขออนุญาตที่จะเชื่อมโยงตรงนี้สักนิดหนึ่งก่อนที่จะไม่ทราบจะมีเวลาพอหรือเปล่านะฮะผมอาจจะขอเวลาเพิ่มอีกสัก5นาทีก็คือในรายงานของคณะกรรมการปรองดองและสมานฉันท์แห่งชาติของอาจารย์คณิตที่เขียนโดยสมชายหอมละออเนี่ยผมเล่าจากความจำนะฮะเพราะนั้นจะเล่าเป็นภาษาพูดไม่ใช่เป็นภาษาวิชาการคือเขาเล่าว่าเนี่ยมีคนเสื้อแดงถืออาวุธสงครามวิ่งจากสามแยกเฉลิมเผ่าวิ่งต๊อกๆๆแล้วไปเจอทหารที่ประจำการอยู่แถบนั้นก็เลยมีการยิงคือคนเสื้อแดงเนี่ยหรือกองกำลังติดอาวุธใช้ชุดดำเนี่ยยิงนะยิงทหารตรงบริเวณสามแยกเฉลิมเผ่าแล้วก็สู้ไม่ได้เขาก็เลยวิ่งต๊อก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 เรียบกำแพงไปแล้วก็วกเข้าไปในวัดประทุมแล้วก็อาศัยสิ่งกำบังในวัดประทุมเนี่ยยิงขึ้นไปบนรางรถไฟฟ้าก็เลยทำให้ทหารที่บนรางรถไฟฟ้ายิงใส่ก็เลยเป็นเหตุให้ทำให้คนตายนี่ไงเขาเขียนแก้ตัวเขาเขียนแก้ตัวนี่ศาลท่านมีคำสั่งการตายนี่ยืนยันเลยนะฮะสิ่งที่เขาเขียนไว้เป็นเรื่องเท็จฮะครั้งที่แล้วผมเล่าเรื่องร่มเกล้าไปแล้วเพราะนั้นการเขียนในเรื่องการตายของร่มเกล้าเนี่ยในรายงานของคณะกรรมการสมานฉันท์และปรองดองของอาจารย์คณิตนครเนี่ยจึงเป็นรายงานที่ไม่ตรงความจริงเป็นเท็จฮะทั้งกรณีของร่มเกล้าและกรณีของวัดปทุมอันนี้เนี่ยผมขออนุญาตที่ขมวดปมไปที่บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ท่านชมคิดดูสิครับผมเนี่ยติดตามผมเป็นคนพยายามติดตามหาความรู้รอบตัวตลอดเวลาแล้วโดยเฉพาะยิ่งเรื่องอาชญากรรมเนี่ยผมดูหนังสารคดีในการสืบสวนค้นคว้าจับคนร้ายเนี่ยมาเยอะมากตั้งแต่ผมยังหนุ่มๆนะฮะอายุ20 30ผมก็ดูตลอดแล้วผมก็เลยได้รับความรู้จากต่างประเทศนะฮะอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอเมริกันซึ่งมันมีการแปลหมดอ่ะคือตำรวจเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุติธรรมเนี่ยเขาจะเก็บพยานหลักฐานไว้20ปีเต็มเลยจนวันสุดท้ายนี่ก็ยังไม่ทำลายสถานที่เกิดเหตุนะเพราะอาจจะหลายคดีไปเจอเศษเส้นผมหลายคดีไปเจอเศษรองเท้าหลายคดีไปเจอรอยรถที่มันแห้งกลางแล้วจากรอยพวกนี้เนี่ยสามารถจับกลุ่มคนร้ายและก็คณะของเขาได้แต่นี่เนี่ยแค่วันที่23ฮะ19เกิดเหตุฆ่า6ศพปทุมก่อนหน้านี้ฆ่าทยอยฆ่ามาตั้งเกือบ100ศพก็คือ88ศพแล้วนะแล้ววันที่19เนี่ยคนแสดงออกไปหมดแล้วนะณัฐวุฒิจตุพรนี่ไปมอบตัวแล้วก็ถูกส่งตัวไปที่ค่ายนเรศวรประจวบคีรีขันธ์เรียบร้อยไม่มีคนแสดงอยู่แม้แต่คนเดียวแล้วแล้วคุณยังยิงอ่ะแล้วยิงวัดปทุมนี่เป็นเขตอภัยทานนะฮะรัฐบาลพิสิทธิ์เวชชีวะเป็นคนประกาศด้วยซ้ำไปแล้วที่ผมทราบมาอีกเช่นกันเนี่ยมันเป็นยุทธวิธีอันหนึ่งของฝ่ายปราบปรามสอชรัฐบาลพิสิทธิ์เวชชาชีวะในการที่ดึงคนออกจากสี่แยกราชประสงค์ให้มันเบาบางพอเบาบางเขาจะได้ฆ่าได้สนุกมือไงแล้วฮะก็เลยไปเสนอเขตอภัยทานแล้วพอหลังจากที่เสื้อแดงกลับบ้านหมดแล้วนะมีแต่คนแก่หรือคนพิการบาดเจ็บหรือคนที่เหนื่อยมากหรือคนที่อาจจะไปลำบากนะพักอาศัยในวัดปทุมคุณยังยิงเขาเลยนี่แสดงว่าเขตอภัยทานที่คุณประกาศตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นเรื่องโกหกมดเท็จแล้วก็เป็นกลโลบายหนึ่งในการที่ดึงคนไปเข้าวัดปทุมเพื่อทำให้การชุมนุมตรงหน้าเวทีเบาบางลงคุณจะได้ปราบปรามได้นะแล้วที่ยืนยันอีกก็คือว่าแค่พ้นวันที่19พฤษภาไป5วันนะ20 21 22 23 4วันนะ19ไม่นับนะ20 21 22 23 23นี่เกิดบริกคินนิ่งเดย์เลยนะครับคุณทำทำไมฮะเพราะโดยหลักอาชญาวิทยาโดยหลักการหาความยุติธรรมของทั่วโลกนี่เขาบอกชัดเลยนะครับว่าต้องเก็บพยานหลักฐานเอาไว้จน
ครบอายุความซึ่งก็คือ20ปีฮะจนครบอายุความ20ปีผมขออนุญาตนำภาพนะฮะผมขอบคุณเจ้าของภาพภาพอันนี้เนี่ยผมเอามาจากข่าวสดนะฮะเนี่ย Big Cleaning Day อันนี้เอามาจากข่าวสดนะฮะอันนี้เนี่ยผมหาต้นตอไม่เจอแต่ผมก็ขออนุญาตขอบพระคุณเจ้าของภาพนะฮะ Operation Big Cleaning Day ในวันที่23พฤษภาผมเข้าไปในกระปุก .com นะเขามีรายละเอียดเรื่องนี้อยู่ผมขออนุญาตนำเอาข้อมูลจากกระปุก .com เนี่ยมาอ่านให้ท่านชมฟังแล้วมีรูปอยู่เยอะนะฮะหากว่าท่านชมปรารถนาอยากจะเห็นรูปเนี่ยก็ช่วยกรุณาเข้าไปในกระปุก highlight. กระปุก .com นะฮะคราวนี้รายละเอียดมันจะเป็นอย่างนี้นะมันมีภาพอยู่7-8ภาพหรือ10ภาพเนี่ยอาสาสมัครร่วมทำความสะอาดพื้นที่จราจรเอาข่าวมาจาก INN นะระดมเจ้าหน้าที่กทมระดมเจ้าหน้าที่กทมแปลว่ากทมเนี่ยผู้ว่าสมัยนั้นก็คือคุณชายสุขุมพันธ์แปลว่าผู้ว่าเนี่ยเป็นความคิดของผู้ว่าหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่รู้เห็นเป็นใจแน่นอนเพราะเนี่ยระดมเจ้าที่กทมพร้อมอาสาสมัครกว่า 3,000 คนทำความสะอาดพื้นที่ที่รับความเสียหายจากการชุมนุมแบ่งเป็น6เส้นทางคาดคืนสภาพได้90%เพื่อต้อนรับเข้าอธิบายฮะประชาชนเริ่มทำงานวันแรกจริงๆคุณสามารถกันส่วนที่สำคัญได้นะเป็นระยะเวลาอย่างน้อยๆก็6เดือนหรือปีหนึ่งอ่ะไม่ใช่5วันน่ะ4วันไม่ใช่แค่4วันที่คุณทำอ่ะการที่คุณไปคลีนนิ่งภายใน4วันนี่แปลว่าจงใจเจตนาการที่ทำลายหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสิ้นซากใช่ไหมเพื่อทำให้ฆาตกรและคนสั่งฆ่านี่มันลอยนวลใช่หรือเปล่าทำให้เหตุการณ์ฆ่าคนกลางเมืองอันมโหฬารยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของประเทศไทยนะฮะอัปยศอดสูที่สุดเลยถูกชำระล้างไปกับ Big Cleaning Day ในนี้เขียนไว้อย่างนี้นะฮะน่าจะมาจากสำนักข่าว INN ขอบคุณนะฮะและขอบคุณกระปุก .com นายพรเทพเตชะไพบูลย์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมผู้อำนวยการเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมในการทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์จราจรโดยกรุงเทพมหานครกำหนดจัดกิจกรรมรวมในวันอาทิตย์ที่23ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาด้วยการระดมเจ้าหน้าที่ในสังกัดและอาสาสมัครจากองค์กรหน่วยงานและประชาชนรวมกว่า 3,000 คนพร้อมรถน้ำรถเก็บขยะมูลฝอยเข้าฉีดล้างทำความสะอาดถนนล้างทำความสะอาดสตรีทเฟอร์นิเจอร์เก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ทาสีบริเวณเสาเนี่ยทำลายหมดเลยจริงๆบนเสาเนี่ยมันจะมีรูกระสุนและร่องรอยกระสุนและสามารถวินิจฉัยได้ว่าวิถีกระสุนมาจากที่ไหนใครยิงแล้วกระสุนอะไรเนี่ยก็ทำลายหมดนะแบ่งเป็น6เส้นทางลาดตำหนิถึงลาดประสงค์สีลมไปนราธิวาสสาทรพระราม4ไปแยก3ย่านนี่เป็นบริเวณที่เขาฆ่าคนทั้งนั้นนะฮะเขาล้างหมดเลยนะครับบริเวณคุณล้างไปทำไมฮะทำไมคุณไม่เก็บสถานที่ไว้อย่างน้อยก็ปีหนึ่งนะฮะเพื่อให้ฝ่ายต่างๆถ้าฝ่ายรัฐบาลไม่ประสงค์ที่อยากจะทำนี่ก็อาจจะให้หน่วยงานทางสากลเนี่ยนะฮะที่เขาเป็นมืออาชีพและขณะเดียวกันก็คือไม่ได้มีประโยชน์ได้เสียร่วมกับฝ่ายใดเนี่ยมาทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกหลักอาชญาวิทยาหรือถูกหลักนิติรัฐนิติธรรมทางสากลเนี่ยแต่นี่คุณล้างเลยในเวลา4วันนะครับก็ท่านชมครับผมก็เลยเวลามาเยอะแล้วนะครับก็สรุปแล้ว Big Cleaning Day คือความตั้งใจในการที่ทำลายพยานหลักฐานต่างๆอันเกี่ยวข้องกับการฆ่าคนกลางเมืองครั้งใหญ่ที่ท่านพลเอกอุบลอุดมนี่ท่านบอกว่าเป็นการลุมยิงนกในคงแต่ว่าความจริงอันนี้เนี่ยมันจารึกอยู่ในความทรงจำของพี่น้องประชาชนจำนวนมากเรือนแสนหรืออาจจะเป็นเรือนล้านดังนั้นผมจึงอยากจะกราบเรียนผ่านรายการของผมช่วยคุณนะจดจำความทรงจำนี้และถ่ายทอดความทรงจำนี้ไปยังลูกหลานใครที่บันทึกเทปได้ใครที่ทำคลิปวิดีโอได้ใครที่เผยแพร่อินสตาแกรมเผยแพร่ในไลน์ได้เผยแพร่ไปเลยครับเพื่อให้สิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์เพราะว่าในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและก็สุเทพทึกสุพรรณในฐานะที่เป็นผู้ผอ.สช.เขาจงใจในการที่กลบเกลื่อนเรื่องนี้และให้เรื่องนี้เงียบหายไปในสายลมแล้วก็รัฐบาลชุดต่างๆที่ทำมาก็มีเวลาสั้นมากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็มีเวลาสั้นนิดเดียวนะครับจากนั้นก็ระหกระเหินมีกรณียึดอำนาจมีกรณีการชุมนุมของกปปส.อะไรเยอะแยะไปหมดแต่คนเสื้อแดงและผู้รักชาติไทยทุกคนนะครับผมอยากจะฝากไว้ว่าอย่าลืมเหตุการณ์เมษาพฤษภา53และโปรดช่วยกันทวงความจริงและทวงความยุติธรรมคืนให้กับกรณีเมษาพฤษภา53และวีรชนของเราด้วยแล้วผม
ฝันนะครับผมขออนุญาตฝันกับท่านชมหน่อยผมฝันว่าสักวันหนึ่งประเทศไทยประชาชนไทยจะร่วมกันสร้างอนุสรณ์สถานแล้วก็จดจารึกประวัติศาสตร์เอาเหตุภาพเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เท่าที่รวบรวมได้ในประเทศไทยและทั่วโลกในเน็ตอะไรต่างก็แล้วแต่และหากว่าเท่าธุลียังคงรักษาไว้เราก็จะได้บรรจุเท่าธุลีของวีรชนของเราเนี่ยไว้ในอนุสรณ์ดังกล่าวและอนุสรณ์ดังกล่าวควรจะอยู่ในสถานที่สง่างามนะครับผมก็ไม่รู้สิครับถ้าผมฝันได้เนี่ยผมก็ฝันว่าน่าจะหาบริเวณหนึ่งที่สี่แยกลาดพร้าวหรือไม่บริเวณหนึ่งที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสร้างอนุสรณ์สถานขึ้นมาท่านชมครับวันนี้ผมก็โอ้ใช้เวลาเกินมาเยอะเลยก็ขออนุญาตกราบลาท่านชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับและกราบขอบคุณท่านชมทุกท่านนะฮะที่ตั้งใจติดตามรายการผมทั้ง4วันนะ6 7 8 9พรุ่งนี้วันที่10ผมก็จะไปร่วมพิธีนะครับกราบสวัสดีครับ